โอเคครับสวัสดีครับนะครับพบกับอาจารย์ลามอนอีกครั้งนะครับผมกับวิธีการเล่นนะครับ GSC Automotive Factory Game นะครับผมเกมที่วิจัยโดยคนไทยนะครับโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์นะครับม.บูรพานะครับออกแบบโดยคนไทยโดยเกมทีมเกมแลบไทยแลนด์นะครับแล้วก็ผลิตนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับในเมืองไทยนะครับเร็วๆนี้นะมีการพรีออเดอร์กันนะครับคลิปที่แล้วเราได้มาแกะกล่องนะครับตัวGSC Automotive Factory Game แล้วนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็แนะนำแล้วว่าน่าจะเหมาะกับใครที่อยากจะสนใจเรื่องของการเรียนรู้นะครับการบริหารธุรกิจเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องของทีมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาแนะนำอีกต่อแล้วกันนะครับเอาถึงวิธีเล่นนะครับเกมนี้เป็นเกมบริหารนะครับโรงงานผลิตยานยนต์นะครับในโลกนี้แล้วกันนะครับโดยจำลองสถานการณ์ว่าเราจะมีทีมนะครับทั้งหมดตั้งแต่2ทีม3ทีมนะครับจนทั้งถึง6ทีมนะครับมาผลิตนะครับชิ้นส่วนในโรงงานหลักนะครับก็คล้ายๆเป็นโรงงานหลักที่มีเครื่องจักรพร้อมเต็มที่นะครับเราเป็นโรงงานเล็กๆที่จะต้องใช้การคนงานของเรานะครับไปวางไว้ตามช่องต่างๆของเกมนะครับแล้วก็เก็บชิ้นส่วนนะครับมาผลิตนำตามไบออเดอร์ของลูกค้าที่มีนะครับแล้วก็ส่งมอบนะครับให้กับแบงเกอร์หรือคนกลางแบงเกอร์ก็จะเป็นคนมอบตัวเงินนะให้เก็บสะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วค่อยๆพัฒนาโรงงานของเรานะครับจนกระทั่งมีโรงงานของเราเองเพิ่มขึ้นมานะครับมีการสร้างชื่อเสียงของโรงงานนะครับโอเคคราวนี้ทุกๆทีมก็มีวิธีการเล่นที่แบบเดียวกันแล้วก็มีวิธีการชนะนะครับโดยการวัดผลกันที่ตัวดาวนะครับตัวดาวนี้นะครับตัวดาวนะครับตัวดาวนี้ก็คือพอสิ้นสุดรอบของการเล่นทั้งหมดนะครับเช่นเราเซตไว้4รอบ8รอบ10รอบก็ตามเราจะมาผลวัดผลกันที่ดาวนะครับหรือว่าค่าชื่อเสียงของแต่ละทีมนะครับว่าแต่ละทีมมีค่าชื่อเสียงลดลงมากขึ้นเท่าไหร่บ้างนะครับผมค่าชื่อเสียงนี้นะแต่ละดาวเนี้ยมันมีที่มานะครับมีที่มาเช่นมีอะไรบ้างนะครับ1นะครับจำนวนเงินหลังจากที่เล่นจบรอบแล้วนะครับเช่น4รอบ8รอบ10รอบก็ตามนะครับจำนวนเงินที่มีในมือนะครับผมมูลค่า 4M ครับ 4M ตัวนี้ 4M นะครับเท่ากับ1ดาวนะครับผมเท่ากับ1ดาวถ้ามี 5M ก็ปัดลงนะครับ 6M ก็ปัดลงถ้าเป็น 8M ก็เป็น2ดาวไปเพราะฉะนั้นเอาเงินที่มีหาร4นะครับผมหาร4ถ้าหาร4แล้วไม่ลงตัวก็ปัดลงอย่างเดียวนะครับผมเท่ากับ1ดาวนะครับอันนี้เป็นอันที่1อันที่2ก็คือเรามีโรงงานนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมบริหารโรงงานผลิตยานยนต์ใช่ไหมครับเรามีโรงงานในตัวหรือเปล่าเพราะว่าในโรงงานนอกจากที่เราสามารถนะครับลงทุนกับโรงงานไปเช่นอันนี้เป็นโรงงานยาง 14M ใช่ไหมครับ 14M ไปวางไว้ที่ที่ดินของตัวเองนะครับเราสามารถไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับโรงงานใหญ่ละเรามาสามารถผลิตนะครับผลิตสำหรับโรงงานของเราได้เลยนะครับเป็นโครงการของเราแล้วก็มีดาวด้วยนะครับอย่าง 14M ก็เป็น4ดาวนะครับอันนี้ก็สะสมไปนะครับผมเสียสะสมไปโอเคอันดับที่2อันนี้คืออันดับที่2อันดับที่3คือคลังสินค้านะครับผมเพราะว่าเราต้องบริหารโรงงานมันโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีคลังสินค้าในการเก็บชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เก็บวัตถุดิบออเดอร์ต่างๆอยู่แล้วนะครับก็มีการบริหารคลังสินค้าแรกเริ่มเดิมทีเราจะสตาร์ทกันที่3ช่องก็คือเราสามารถเก็บชิ้นส่วนนะครับได้ที่โรงงานของเราแค่3ช่องถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดคลังสินค้าของเรานะครับจ่ายเงินไป 4M แล้วก็ได้เพิ่มมานะครับเป็น5ช่องจาก3ช่องเป็น5ช่องแล้วก็ได้ดาว1ดาวด้วยนะครับอันนี้เป็นอันที่3และสุดท้ายครับก็คือดาวที่ได้จากการ์ดต่างๆนะครับเช่นลงทุนเรื่อง CSR นะครับลงทุน 4M ได้2ดาว Innovation ลงทุน 4M ได้2ดาวก็จะได้ดาวอย่างนี้ไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมธุรกิจที่ไม่ได้อิงตัวเงินอย่างเดียวครับพอดีงานวิจัยของ GSC มีแจ้งว่า เพื่อให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับก็ต้องบริหารธุรกิจตามหลักของธรรมาภิบาลตามหลักจริตพอเพียงต้องมีการทำความยั่งยืนนะ sustainable นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำ innovation ด้วยนะครับก็ทำให้เกมนี้มันไม่ได้อิงกับการทำ profit นะครับแข่งกันปั่นเงินอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของการทำ innovation CSR ธรรมาภิบาลสิริพอเพียงนะครับเรื่องสหภาพแรงงานเรื่องอะไรต่างๆนานาด้วยในเกมเพื่อให้ผู้เล่นนะครับได้เรียนรู้นะครับปกติผมเล่นเวลาผมเล่นผมจะเล่นในคลาสผมอะผมเล่นทั้งวันเลยนะครับเอาถามว่า
โอ้ยบอร์ดเกมหนึ่งเล่นทั้งวันเลยเหรออ๋อไม่ใช่นะครับผมต้องอธิบายกติกาใช่ไหมครับแล้วผมจะให้เดโมก่อน3-4รอบนะครับ3-4รอบนะครับพอเดโมเสร็จทุกคนเข้าใจกติกากันดีหลังจากนั้นก็รีสตาร์ททุกอย่างใหม่นะครับมาเบรกที่2ก็เล่นกันนะครับประมาณ4-5รอบนะครับผมแล้วเบรกที่3ก็เป็น4-5รอบเหมือนกันแล้วก็เบรกสุดท้ายนะครับก็จะมีการแรปอัพว่าเฮ้ยคุณได้ความรู้อะไรไปบ้างแล้วเกมนี้มันสอนอะไรคุณบ้างแล้วก็ผลแพ้ชนะเป็นยังไงมีการแจกรางวัลกันเล็กน้อยเพราะมันเป็นเกมครับเพราะว่าทางเกมแล็บไทยแลนด์เราออกแบบเกมเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะต่างๆแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็น productivity ขององค์กรมากขึ้นเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบปูพื้นฐานของการบริหารธุรกิจแล้วกันครับโอเคมาที่วิธีการเล่นแล้วกันครับวิธีการเล่นนะครับผมวิธีการเล่นคือเราเซตอัพนะครับเซตอัพนี้สมมติว่ามีไอ้บอร์ดทีมอย่างเงี้ยอยู่หลายบอร์ดแล้วกันนะครับเพราะว่ามีทั้งหมด6บอร์ดแบบเนี้ยมีทั้งหมด6อันด้วยกันนะครับวิธีการเล่นนะครับGSC Automotive Factory Game นะครับที่อาจารย์ชาคริตนะครับอาจารย์หมิงเป็นคนออกแบบเนี่ยเขาออกแบบเป็นเราเรียกว่า Worker Placement Game นะ Worker Placement คืออะไร Worker Placement นะครับ Worker ก็คือคนงานนะครับ Worker Placement นะครับก็คือเอาคนงานไปวางเพลสก็คือวางนะครับไปวางไว้ช่องต่างๆนะครับเช่นสีแดงบอกว่าอยากจะผลิตยางนะครับก็เอาคนงานนะตัวเมเปิ้ลอย่าเรียกว่าคนงานนะครับไปวางไว้ที่ช่อง1ช่องนะครับ1ช่องแล้วจ่ายค่าวัตถุดิบวัตถุดิบของยางคือ 1M ก็จ่ายไป 1M นะครับแล้วก็จะได้ยางชิ้นเล็กๆนี้นะครับกลับไปไว้ที่ตัวคลังสินค้าของเรานะครับวิธีการก็คือพอเขาสนใจยางใช่ไหมครับสนใจยางก็เอาชิ้นส่วนไปวางไว้นะครับชิ้นส่วนแล้วก็ buy order ลูกค้าจะมีวันหมดอายุนะครับมันจะมีเลขบอกอยู่นะครับมีเลขตั้งแต่1 2 3นะครับผม1 2 3ก็ไปดูที่ตัวคลังสินค้านะครับไอ้ข้างล่างสีดำๆยาวๆเนี่ยมันจะมี0 1 2 3คือระยะเวลานะครับหรือว่ารอบที่ไอ้ชิ้นส่วนพวกนี้ยังจะอยู่กับเรานะครับเพราะว่าเราต้องบริหารด้วยนะถ้าสมมุติว่าไอ้ชิ้นส่วนเนี้ยมันถึง0นะครับรอบถัดไปเนี่ยต้องทำลายแล้วนะครับต้องทำลายแล้วเราจะต้องเสียค่าทำลายนะครับต้องเสียค่าทำลายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเกินนะครับเช่นเดิมทีเราเซตไว้ที่3ช่องไอ้3ชิ้นใช่มั้ยครับ3ชิ้นเนี่ยถ้าเกิดมันเกินนะครับเช่นพอจบรอบแล้วนะครับมันมี4ชิ้น5ชิ้นเกินไปเราต้องเสียค่าเช่าของสินค้าเพิ่มนะครับอย่างต่ำก็ชิ้นละ 2M เลยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบริหารพอสมควรนะครับว่าเราจะไปผลิตชิ้นส่วนตามออเดอร์ไหนอะไรยังไงดีเพราะมันต้องมีการบริหารคลังสินค้าแบบเบื้องต้นด้วยนะครับผมโอเค Worker Placement ก็จริงๆอ่ะผมอธิบายงี้แล้วกันครับในบอร์ดหลักนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 15ช่องนี้นะครับมีโรงงานทั้งหมด3แถวนะครับโอเคถ้าเล่น2ทีมนะครับถ้าเล่น2 3 4ทีมนะครับเราจะปิดข้างบนนี้ไว้ไม่ให้เล่นนะครับเราให้เล่นแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเล่น 5-6 ทีมเราจะเปิดหมดเลยนะครับเพื่อให้เล่นได้สนุกขึ้นนะครับโอเคก็หลักๆคือเอาคนงานมาวางไว้ที่ช่องต่างๆครับเช่นช่องโรงงานยางโรงงานโครงโรงงานเครื่องน้ำมันเครื่องโรงงานเครื่องไฟฟ้าโรงงานแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายค่าวัตถุดิบแล้วก็เอาชิ้นส่วนกลับไปนะครับไปสะสมแล้วก็ตามไปออเดอร์ที่เราได้ไปนะครับเหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูช่องนี้นะครับช่อง2ช่องนี้นะครับเราเรียกว่าช่องอัปเกรดเพราะว่าเราต้องบริหารตัวเงินนะครับแล้วก็บริหารโรงงานของเราให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นมันก็ต้องมีการอัปเกรดโรงงานนะครับวิธีการก็เหมือนกันครับสมมติสีแดงนี้อยากจะมาอัปเกรดโรงงานก็เอาคนงานต้องพอถึงรอบของเรานะครับเอาคนงานมาวางไว้ที่ช่องอัปเกรดแล้วก็สามารถที่จะเลือกอัปเกรดได้2อย่างด้วยกันอันดับแรกคือซื้อนะครับลงทุนถ้าเรามีเงินมากพอนะครับแล้วก็ลงทุนโรงงานไปติดตั้งไว้ที่ที่ดินของตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าคลังสินค้าจะหมดแล้วเพราะว่ามี3ชิ้นแล้วอยากได้เพิ่มเพราะว่าใบออเดอร์มันใหญ่นะครับก็สามารถที่จะลงทุนนะครับต้องมาเอาคนมาทำงานเอาช่องอัปเกรดก่อนแล้วก็จ่ายเงิน 4M เพื่อเพิ่มช่องการเก็บสินค้าของเรานะครับไปได้นะครับผมโอเคก็จะเป็นเรื่องของช่องของการผลิตนะครับ15ช่องแล้วก็ช่องอัปเกรด3ช่องนะครับมาดูช่องข้างล่างบ้างนะครับช่องข้างล่างตัวนี้นะครับช่องข้างล่างนะครับอธิบายโอเคช่องข้างล่างตัวนี้นะครับช่องข้างล่างตัวนี้เป็นไงช่องข้างล่างตัวนี้เราเรียกว่า2ช่องนี้เราเรียกว่าช่องเลือก buy order ครับอันนั้นคือเหมือนแบบเอาคนงานมาเพื่อจะไปติดต่อกับลูกค้าเพื่อลูกค้าจะได้แบบบอกว่าจะได้ออเดอร์อะไรใช่ไหมครับก็ต้องเอาคนงานเหมือนกันเพราะมันเป็น worker placement นะครับพอถึงรอบของเรานะครับมันจะมีรอบแดงเขียวน้ำเงินเหลืองขาวดำใช่ไหมครับก็จะหมุนรอบไปแดงเขียวเงินหมุนหลวงขาวดำอย่างนี้ไปมี6 5สามารถเล่น6ทีมได้นะครับก็เอาคนงานมาวางที่ช่องออเดอร์เราสามารถเลือก buy order นะครับจากขวามือนี้นะครับผมได้นะครับว่าอยากเลือก buy order ไหนเช่นมอเตอร์นะครับผมจักรยาน
กังหันลมนะครับมอเตอร์ไซค์น้ำมันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะเพราะว่ามันมีเรื่องของ EV เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถเลือกได้นะผม2ช่องนี้นะครับผมช่องที่3นะฮะช่องที่3ช่องนี้นะครับช่องที่3ช่องนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับเลือกไปออเดอร์ได้เหมือนกันแต่เป็นไปออเดอร์พิเศษนะครับไปออเดอร์คือจั่วจากในกองนะครับจั่วจากในกองนะครับก็คือสามารถที่จะเราสามารถเปิดเหมือนเปิดให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วเราก็เลือกออเดอร์จากลูกค้านะครับแล้วก็เปิดจั่วไป3ใบเลือก1ใบแล้วก็คว่ำเอาไว้นะครับผมคว่ำเอาไว้ตามตรงคลังสินค้าของเราแล้วสองใบที่เหลือก็สอดไว้ใต้กองนะครับผมโอเคมาฝั่งนี้บ้างนะครับเพราะว่าเราเล่นกันหลายคนใช่ไหมครับเราคนทีมนึงเนี่ยมีคนงานอยู่2-3 คน3-4 คนด้วยกันนะครับวิธีการเล่นคือเราต้องเอาคนงานทีตาละคนนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับมาวางไว้ตามช่องต่างๆใช่ไหมครับพอดีถ้าเกิดว่าไอช่องต่างๆนะมันโดนปิดไปหมดแล้วเพราะว่า1 ช่องมันลงได้แค่1 คนก็เอามาวางไว้ที่ช่องชิปปิ้งเราสามารถสั่งนับนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะครับมาผลิตได้นะครับแต่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมันไม่ใช่เสียค่าวัตถุดิบอย่างเดียวครับมันต้องเสียค่าชิปปิ้งด้วยเพราะฉะนั้นมันจะราคาแพงกว่าช่องที่ผลิตเองในโรงงานใหญ่นี้นะครับไอซีคิวเขียวครับ2อันนี้กับเรื่องของอินโนเวชันนี้นะครับเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อคืนกำไรสู่สังคมแล้วก็เพื่อพัฒนาอินโนเวชันนะครับแล้วก็เหมือนแบบจ้างเหมือนถ้าเป็น innovation คงจ้าง R&D CSR คงจ้างบริษัทที่ทำเรื่อง CSR ไปนะครับก็ลงทุนกับ CSR 4M ก็จะได้ดาวนี้ไป2 ดาวนะครับ2ดาวอย่างนี้นะครับ2ดาวนะครับเพื่อให้ไม่ใช่เรียนรู้แต่เรื่องของการทำกำไรอย่างเดียวนะครับถ้าคุณมีกำไรแล้วคุณคืนกำไรสู่สังคมด้วยนะครับเพื่อเป็นคอนเซ็ปต์การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆสำหรับการเล่นนะครับการเล่นนะครับตัว GSC Automotive Factory Game นะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันสอนอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วมันมีที่ไปที่มายังไงนะครับถึงผลิตเกมนี้ขึ้นมานะผมก็พบกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ